ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะเป็นไงฮะรถติดไหมโอ้ช่วงนี้อะคะช่วงนี้ก็ติดนิดนึงค่ะครับเพราะว่าฝนฟ้าด้วยค้างค่าน้ำมันก็รู้ไปรถเลยติด ไม่มีนะไม่มีค่ะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบเช้าก็ตกเย็นก็ตกสำหรับฝนนะการขับรถขับราการอย่างระมัดระวังด้วยแต่ว่าใครที่ไม่ได้ออกไปไหนเปิดเลยค่ะ Miracle Channelชมรายการสดๆกับหัตถจิตแบบนี้พร้อมกับน้ำเย็นๆที่หน้าบ้านครับท่อตันช่วงนี้ช่วยพยายามอย่าลนลงอย่าทิ้งขยะเนี่ยฮะคือถ้าทิ้งขยะแล้วเนี่ยอุดตันแน่ๆบางครั้งเศษไม้เศษอะไรไปเทกว่าท่ออุดตันก็เป็นภาระนะครับเราก็ต้องช่วยกันไม่ระบายแบบนี้นั่นเองนะคะฉะนั้นก็นะใครที่ต้องแบบว่าสัญจรไปไหนมาไหนเนี่ยเราส่งกำลังใจให้ก็แล้วกันแต่ว่าใครที่กำลังรับชมรายการอยู่เรื่องราวดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นเองก็ตามหรือว่าเรื่องราวของงานบุญงานกุศลเนี่ยที่เราได้บอกข่าวบอกบุญคุณผู้ชมไปเนี่ยก็มาเจอมาร่วมบุญกันเนี่ยอย่างกสิณไฟก็ยังคงเปิดรับกันอยู่นะคะในครั้งนี้นี่ต้องบอกว่าครึ่งปีละนะคะที่เราจะได้มาเจอกันนะกับกสิณไฟกสิณน้ำแล้วก็กสิณดินนะคะที่โรงแรมวีวันโคราชจังหวัดนครราชสีมาเรายังคงเปิดกันอยู่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนแล้วก็มีความตั้งใจว่าอยากที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมกันแล้วเพราะว่ากสิณไฟครั้งนี้เนี่ยพิเศษนะคะเพราะว่าอาจารย์ห่างหายไปก็หลายเดือนเหมือนกันนะคะสำหรับกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินครั้งนี้แล้วฟรีไม่เสียสตางค์เลยนะขออย่างเดียวค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาบอกชื่อบอกนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับเท่านั้นและเมื่อมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดลงทะเบียนแล้วก็ต้องมาเจอกันนะคะนอกจากจะได้มีโอกาสได้นั่งกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินแล้วเนี่ยวันนั้นพิเศษเลยเลขลับผลรวมนะเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายบวกกันได้เนี่ย1ถึง9อาจารย์ก็จะได้บอกเล่าเรื่องราววิเคราะห์กันนะคะว่าตัวเลขนั้นส่งผลยังไงกับคุณบ้างในช่วงของเดือนกรกฎาคมน่ะพิเศษแบบนี้ต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนนะโทรเข้ามาจองกันบอกแล้วนะคะว่างานนี้ฟรีครูหัตถาดูแลเต็มที่ไม่เสียสตางค์ไม่เสียสตางค์มีความสุขนะฮะเพราะว่านั่งกสิณไปแล้วมีความสุขใช่ครับอาหารการกินเราก็เตรียมให้นะคะแต่ที่พักไม่มีนะคะครับหลายท่านฟรีอินปฏิวัติอ่ะครับอินบ็อกซ์มาทำเยอะทุกอย่างก็ฟรีหมดแล้วจะเอาอะไรมากกว่านี้ท่านผู้ชมนะฮะก็มาลงกันเยอะใช่ค่ะรู้สึกของฟรีไม่ค่อยสนใจกันบ้างเลยครับท่านผู้ชมนะรู้สึกลงอยู่5คนอุ้ยอ๋อวันแรกเยอะๆฮะเยอะพอประมาณเลยฮะแต่รับจำนวนจำกัดนะครับผมว่าจะเอาเป็นเลขมงคลแล้วก็ปิดโครงการเดี๋ยวท่านมาจองแล้วไม่ยอมมากันขี้เกียจโทรไปตามค่ะเราจะได้จัดที่นั่งเนี่ยให้ทุกคนได้เตรียมพร้อมแล้วก็ที่บอกว่าให้ลงชื่อแล้วต้องมากันเนี่ยเพราะว่าครั้งนี้นะคะปัตตวีธาตุที่อาจารย์เตรียมเอาไว้ให้เนี่ยคือปกติที่ผ่านมาเราอาจจะต้องมีแบบจับฉลากบ้างมีลุ้นบ้างแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมอบให้กับทุกท่านนะคะที่ไม่มีเงื่อนไขครับจะได้รับกลับไปเนี่ยเผื่อว่าใครไปปฏิบัติที่บ้านต่อแล้วก็ VCD นะคะกสิณไฟด้วยนะนำไปปฏิบัติต่อได้หรือแม้กระทั่งไปบอกต่อเพื่อนๆหรือคนที่เขาอยากจะนั่งสมาธิกรรมฐานกันนะย้ำไว้เสมอค่ะคิดดีทำดีปฏิบัติดีแล้วเราสามารถปฏิบัติเองได้จะทุกข์จะเครียดจะไม่สบายใจจะมีเรื่องของสุขภาพนั่งกับสมาธิกรรมฐานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่าเราปลอดโปร่งเรามีสติมากขึ้นโอ้มานะฮะรายละเอียดอันนี้นะครับไม่ต้องแจ้งไม่ต้องแจ้งสุขภาพสักอย่างไม่เสียสตางค์ด้วยคุ้นๆนะทำหรือยังแล้วมาในหน้าเลยแล้วก็โทรมาอย่างที่อาจารย์บอกฟรีๆเราไม่ซักถามไปเลยค่ะนอกจากขอชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกับเท่านั้นนะคะแล้วเจอกันร่วมบุญกันก็ประมาณช่วงเช้าๆหน่อยเช้าเลยฮะประมาณ8โมงอย่ามาล่าช้าไปเพราะว่าเบ็ดเสร็จก็ประมาณเที่ยงกับทันคือจริงๆแล้วไม่ต้องจองนอนโรงแรมก็ได้เสียสตุ้งสตางค์ครับเราก็มาเช้าๆมาออกมาแล้วก็อาหารว่างคอฟฟี่เบรกอะไรก็มีนะจัดเตรียมให้พรั่งพรูพรั่งพร้อมเขาไม่ต้องมีตู้หยอดตู้สตังอยากทำบุญก็แจ้งเลยนะว่าอยากทำก็มานั่งเฉยๆนะฮะมานั่งแล้วก็รับวีซีดีกสิณไฟมานั่งกรรมฐานเจริญสมาธินะเป็นพลังบุญที่ติดตัวเราตลอดนะอย่าประมาทไม่ได้บางทีเนี่ยเราลืมไปนะวันนี้เราไม่ได้ทำบุญสร้างกุศลต่อเนื่องหรือว่ากรรมฐานสมาธิมาฟื้นฟูนะครับมามองเห็นนะสิ่งที่เคยเป็นแล้วนะแล้วอยากจะมีอยู่นะแล้วจะทำยังไงให้สติปัญญามันเกิดขึ้นมันมีวิธีหนทางแล้วก็แต่ละครั้งเนี้ยไม่เหมือนครั้งก่อนๆเรามาเสริมนะฮะเดินพัฒนาใหม่จากการเดินท่าทั้ง4นะครับตามจุดต่างๆตรงนี้ก็จะเปลี่ยนมาฐานล่างแล้วนะครับให้ท่านทุกท่านนะครับเตรียมตัวแล้วกันว่าครั้งนี้ไม่ธรรมดาฉะนั้นมากันเยอะนะฮะของฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับมาเจอกันนะคะโทรเข้ามาสอบถามทีมงานก็ได้นะคะหรือว่าใครยังไม่เคยแบบนั่งกสิณไฟเลยไม่เคยได้รู้จักเลยนะลองปฏิบัติดูไม่ยากนะคะหรือว่าใครที่แบ
ปฏิบัติกันมาอยู่เรื่อยๆหรือว่าเจอกันทุกกิจกรรมนะรอบปีนี้ก็มาเจอกันนะมาเค้าเรียกมาฟื้นฟูกันนะมาร่วมนั่งสมาธิกรรมฐานกันนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยแล้วก็สำหรับใครที่สอบถามเข้ามาเรื่องของการบูชาทั้งพระศิวลีนะคะรวมไปถึงพระสามกษัตริย์ด้วยนะครั้งนี้ก็เป็นวาระพิเศษนะคะในส่วนของปัจจัยตรงนี้เนี่ยก็ได้ไปร่วมกันนะในการทั้งสร้างโบสถ์ที่วัดสมานมิตรแล้วก็นะรวมไปถึงนะคะที่วัดที่ศรีสะเกษด้วยวัดอริศิลารามด้วยไม่ถึงเดือนแล้วท่านผู้ชมนะฮะเราจะมีโอกาสได้ทำพิธีใหญ่ในการรอหลองพระศิวลีนะครับพระสามกษัตริย์ประจำอุโบสถที่บางท่านไม่เคยได้ไปร่วมพิธีกรรมครั้งนี้เราก็มีโอกาสได้สร้างโบสถ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะโบสถ์หลายๆที่นะที่เราสามารถสร้างโครงการต่อเนื่องกับครอบครัวมิลเลอร์เกิลกับมูลนิธิอาสาธรรมดังนั้นอย่าพลาดอย่าลืมนะครับวันที่16กรกฎาคมเจอกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยกิจกรรมต่อเนื่องถึงช่วงเย็นเลยนะครับตั้งแต่เช้าตรู่เนี่ยนะเรามาร่วมนะคะถวายหรือว่าในการแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะรวมไปถึงพระพระศิวลีด้วยแล้วก็จะมีพิธีเสริมสืบชะตานะคะมีพิธีเททองหล่อพระอย่างพระที่คุณผู้ชมได้จองมาทั้งพระสามกษัตริย์หรือพระศิวลีเองก็ตามก็จะร่วมกันเททองหล่อในวันนั้นนะคะแผ่นดวงเงินทองหน้าที่อาจารย์ได้ลงอักขระทำพิธีกันเนี่ยจะได้หล่อพร้อมๆกันด้วยและในวันละนั้นก็จะมีพระประมาณนะฮะพระศิวลี59รูปด้วยกันผมจะทำไว้ส่วนหนึ่งหล่อกับส่วนหนึ่งที่ทำนะฮะโดยเป็นแบบเป็นบีมของมูลนิธิเนี่ยนะเข้ามาในพิธีกรรมท่านผู้ชมก็สามารถที่นะบูชานะฮะสอบถามจังรายละเอียดนะตามหน้าจอทีวีท่านได้ในนำไปครั้งนี้นะซึ่งเราเองเนี่ยดำเนินการมาแต่แรกแล้วนะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารดำเนินการมาต่อเนื่องแล้วท่านก็เชื่อว่านะครับในโครงการครั้งนี้พิธีครั้งนี้ก็มีพระเถรานุเถระนะพระเกจิอาจารย์ใช่ค่ะต้องบอกว่าพระตะวันออกเนี่ยมาหลายท่านเลยที่เห็นอยู่นะครับนะคะอันนี้ค่ะก็มีนะคะท่านพระครูวิบูลพรหมญาณหรือว่าหลวงพ่อเจียงวัดเนินหยองนะคะจังหวัดระยองค่ะเจ้าคุณพระยานรังสีหรือว่าหลวงพ่อแจ่มนะคะที่ปรึกษารองเจ้าคณะจังหวัดระยองวัดเขาสำเภาทองนะคะพระครูสุภัทธาจารคุณนะคะหลวงว่าหลวงพ่อศิลป์วัดละหานใหญ่จังหวัดระยองนะคะพระครูประดิษฐ์ศาสนการค่ะหลวงพ่อนงวัดทุ่งตาอินจังหวัดจันทบุรีและพระครูบวรสาธุกิจนะคะหรือว่าพระอาจารย์จิ้มวัดศรีวโนภาสถิตพรจังหวัดระยองนะคะนี่นะคะต้องบอกว่าเราจะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมนะพิธีพุทธพิเศษการเททองหล่อพระร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นวาระพิเศษจริงๆฉะนั้นในเรื่องของการสั่งจองนะคะหรือว่าการจัดทำเนี่ยก็จะทำตามที่จำนวนที่ได้จองมานะอย่างพระศิวลีเนี่ยโทรมาลงทะเบียนบอกชื่อบอกนามสกุลเบอร์ติดต่อกลับเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะบอกโค้ดได้ด้วยบางคนอยากจะเป็นเลขวันเดือนปีเกิดตัวเองก็บอกได้ก็ลองบอกกับทางทีมงานดูนะคะแล้วก็สำหรับใครที่โทรมาลงทะเบียนแล้วชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดด้วยนะจะได้นำมาลงในอักขระแผ่นดวงโภคทรัพย์โดยครัวทานะคะจะลงอักขระให้ทุกแผ่นเลยใช่ครับนะจะได้เข้าร่วมพิธีกันคือทุกท่านก็ถือว่ามีโอกาสได้ร่วมหล่อทั้งพระศิวลีหล่อทั้งพระพุทธชินราชและองค์จำลองในอุโบสถหลังใหม่พิธีกรรมยิ่งใหญ่นะต่อเนื่องนะ2เดือนเต็มๆใช่ค่ะแล้วก็ฝากด้วยนะพูดถึงนะอย่างนั้นก็อีกงานนึงเหมือนกันเดือนสิงหาคมนะเรามีนัดกันนะคะที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะวัดวารีศิรารามนะคะก็เป็นในส่วนของการเททองหล่อพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธชินราชตรงนี้ใครที่อยากจะมาร่วมบุญกันนะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็ได้นะคะก็บอกกล่าวเข้ามานะคะมาร่วมบุญกันเพราะว่าพระประธานนี้ก็จะอยู่ในพระอุโบสถหลังใหม่นี้ด้วยที่คุณผู้ชมได้เห็นข้างหน้านี้แหละนะเราก็จะได้ไปเจอกันนะวันเสาร์ที่13และวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมนะคะก็มีทั้งโอ้พี่ๆศิลปินศิษย์มีครูหลายท่านเลยนะก็ไปร่วมบุญร่วมกันแล้วก็ทุกท่านนะคะหลังวันแม่เรามาเจอกันมาร่วมบุญกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคือโบสถ์เนี่ย13หลังตอนนี้ครัวถาต้องค่อยๆทยอยเดินหน้าไปแต่ละที่ก็คงจะไปแต่ละที่แล้วก็เดี๋ยวได้บอกกิจกรรมตารางบุญกันก็แล้วกันนะเอาล่ะวันนี้ค่ะเรื่องราวต่างๆไม่ได้หมดแค่นี้นะคะสำหรับใครที่มีคำถามอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาพิมพ์ HJ ตัวมาถึงชื่อนามสกุลและข้อความนะคะจังหวัดส่งมาที่422-1606นะคะตรงนี้เลยนี่เลยแล้วก็วันนี้โอ้โหแจกอะไรวันนี้ครับครูแนะนําพระราชสวัสดีนะวันนี้2ท่านค่ะครัวถามมอบนะคะสีคณะปฏิมหาลาภให้สวยงามมากแล้วผ่านพิธีกรรมมาแล้วด้วยนะคะก็2ท่านเท่านั้นอยากจะมีโอกาสได้รับส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นได้เลยนะคะที่422-1606เดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการกันละกันเริ่มลุ้นกันนะส่งนะเรื่องราวที่ท่านอยากทราบนะฮะอยากมีส่วนร่วมเรื่องของการส่งเอสเอสมานะครับทุกท่านเนี่ยก็จะมีคำตอบอยู่นะบางทีเนี่ยบางทีมันอยู่ในใจเอามาออกนอกใจแล้วมาพูดคุยกันนะว่าใช่หรือไม่อยากจะเอ๊ะให้อาจารย์ได้บอกแนวทางก็ส่ง SMS เข้ามาหรือว่าใครอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาได้นะคะที่024960493และ024960494นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะ
เรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่เขาบอกว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตหลายคนเคยได้ยินคำว่าคำพูดเป็นสิ่งสำคัญพูดดีก็เป็นกำลังใจแต่ถ้าเกิดว่าพูดแล้วทำให้รู้สึกว่าหมดกำลังใจมันอยู่ในใจไปตลอดชีวิตแต่ว่าเรื่องราวต่างๆคำพูดที่ว่าเป็นยังไงส่งผลกับเขายังไงบ้างหรือว่าความกังวลนั้นจะใช่ตัวคำพูดหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ